ฮัลโหลทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วัดเขาบอกว่าเป็นศาลานาทีทองแปะเซียนกงประมาณนี้นะคะรอบที่แล้วออนมาแล้วแล้วก็เขารู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นก็เลยรอบนี้ก็เลยกลับมาอีกแล้วก็เลยมาทำวีล็อกนะคะจะเป็นวีล็อกที่ไม่ได้ยาวอะไรมากมายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอยากจะพามาดูบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะที่นี่นะคะติดกับศาลเจ้าแล้วก็มีของกินเยอะมากก็ไปดูแข่งเรือยาวเดินแล้วกินมะม่วงกระลาเปล่าน่าจะเป็นไอติมมะพร้าวปะเดี๋ยวมะพร้าวมะพร้าวน้ำกินน้ำไอ้ต้นจะกินแบบนี้ตัวอะไรจ้าปลาดุกคือเก็บชุดนะคะบ้านที่ใส่ในแฟนตาซีนะวันนี้ทุกคนเดี๋ยวไอ้ขารถกลับบ้านก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะเราจะพาไปที่ไหนก็รอติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะบ๊ายบาย